สามมนุษย์นานผู้คนหมอบคลาดตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนม์คาถาสวาไมิพักผู้กรัดด้วยโซตรวนทางจิตปัญญาผืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้กนแขนพดเศษเนื้ตอตอบแทนเพราะเชื่อบุ่นลักษณะศักดิ์ทของมนุษย์ กำหนดได้ด้วยบรรดาศัพท์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชตัวชูตนสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้วันที่4เดือนมีนาคมนะครับ2,558นะครับเป็นเวลาของประเทศไทยนะครับ ส่วนที่อเมริกานะครับตอนนี้ยังเป็นสามทุ่มของวันที่สามนะครับที่เมืองไทยเห็นว่าเป็นวันพระใหญ่นะครับก็มีน้องๆนะครับมีญาติๆนะครับได้ส่งข้อความมาว่าเอ่อะยังไงก็ทําบุญแล้วก็แบ่งบุญกันมานะครับก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับช่วงนี้ต้องต้องขอบคุณพี่น้องจริงๆสําหรับกําลังใจนะครับเราก็เห็นกันในยามอย่างนี้แหละครับนะครับความรักความห่วงใยนะครับกําลังใจ ก็มาเต็มๆนะครับก็อยากจะบอกให้พี่น้องทราบว่ากําลังใจผมเข้มแข็งเหมือนเดิมแล้วก็เป้าหมายการต่อสู้นะครับไม่มีสันคลอนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทํางานกับทุกฝ่ายที่ทํางานเพื่อประชาชนนะครับเราจะไม่ทิ้งกันแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ไปยุ่งนะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนโน้นคนน,น,คน,นี้ยกเว้นเสียแต่ว่ามันจะเป็นกรณีที่เป็นเรื่องของขอบวนการแต่ว่ายังไงก็ตามครับเชื่อมั่นว่าขบวนของพวกเรานั้นวันนี้ นะครับมาถึงจุดที่พวกเรามีภูมิคุ้มกันมากพอนะครับจะไม่ไปเล่นกับเรื่องของเด็กๆเ,เรื่องของอนุบาลเรื่องของอพวกทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะครับหรือว,ว่าเป็นเรื่องที่ต่ําๆนะครับถ้าจิตใจคนที่พัฒนาแล้วมันพิสูจน์ได้จากสิ่งที่เขาทําและเขาพูดนะครับวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตนําเสนอบทอเหมือนคล้ายๆจะเป็นกึ่งถแถลงการกึ่งจดหมายนะครับ ที่เขียนไปถึงผู้นำระดับสูงนะครับของนายของอเมริกาแล้วก็ข้อความต่างๆเราเนี้ยจริงๆผมดีใจอย่างมากที่ที่ได้รับรู้นะครับมีการตอบโต้มีการเขียนโดยพี่เป็นพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นเรื่องของพี่น้องที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มคนไทยเพื่อประชาธิปไตยนะครับทัศนะที่บิดเบี้ยวอย่างยิ่งของทูตภพศาลมานวพัฒนะครับที่มีต่อประชาธิปไตยนะครับ ก็คือเอกอัคราชทูตไทยนะครับประจํากรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยซึ่งพอได้รับตําแหน่งปุ๊บก็นะครับปฏิบัติหน้าที่อย่างดีนะครับเขียนจดหมายอย่างดีไปถึงประธานาธิบดีบามาแล้วก็ยังไม่พอนะครับก็มีวอชิงตันโพสต์เขาเขียนข้อความนะครับวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย่าทหารเนี่ยมันทํางานไม่ได้เรื่องเลยไอ้ที่สัญญาไว้ไม่ได้แล้วสักอย่างแล้วทางทางก็จะเป,เป็นเป็นความล้มเหลวซะมากกว่านะครับเป็น เพราะวิธีการที่ใช้นั้นมันเป็นเผด็จการมากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่จะเอื้อไปสู่การเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็กลุ่มคนไทยเพื่อประชาธิปไตยก็ได้เขียนข้อความนี้ผมเลยขออนุญาตนะครับมานําเสนอเผยแพร่ต่อให้นะครับแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้พี่น้องได้แสดงออกอย่างนี้นะครับจดหมายของท่านนั้นนะครับมันมีผลนะครับมีผลมากกว่าที่พี่น้องคิดเยอะนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วต่างชาติเขาขก็พยายามจะจับกระแสอยู่ว่าวันนี้คนไทยยอมเผด็จการแล้วหรือว่าจริงๆแล้วคนไทยนั้นพร้อมจะลุกขึ้นสู้นะครับแล้วเขาคงจะเป็นกําลังใจให้เราแล้วจะช่วยเราสู้ด้วยถ้าเกิดว่ามันชัดเจนว่าประชาชนส่วนใหญ่เอาอย่างนั้นนะครับจดหมายของกลุ่มคนไทยเพื่อประชาธิปไตยเขียนไว้อย่างนี้นะครับผมจะอ่านให้พี่น้องได้รับฟังนะครับพวกเรายินดีอ,อย่างยิ่ง ที่บทบรรณาธิการของวอชิงตันโพสต์ลงวันที่19กุมภา,าพันธ์ได้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่เลวร้ายของสถานการณ์การเมืองภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวกเราเห็นด้วยกับข้อวิพากษ์ที่มีสาระสำคัญถึงความล้มเหลวของรัฐบาลทหารที่จะนำประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยดังที่ได้กล่าวยืนยันมาตลอด สำหรับผู้ที่เข้าใจประชาธิปไตยเป็นอย่างดีจะเห็นด้วยกับข้อเขียนของท่านเพราะเป็นการแสดงข้อเท,ท็จจริงและตรงไปตรงมาแต่สำหรับผู้ฝักใฝ่หรือเป็นส่วนของเผด็จการก็จะไม่เห็นด้วยและจะเล่นบทบาทของนักเล่นแร่ปแปรธาตุคือมีความพยายามที่จะเปลี่ยนตะกัวให้เป็นทองคำหรือเปลี่ยนเผด็จการทหารให้เป็นประชาธิปไตยและคนกลุ่มนี้ก็รวมถึงทูตภพศาลด้วยคำพูดของทูตภพศาลได้สะท้อนความเป็นเผด็จการซ่อนรูป ที่อยู่ในการเมืองไทยมาตลอดตั้งแต่1932หรือ2475นะครับกล่าวถึงช่วงเร็วๆนี้ก็เมื่อ10ปีที่แล้วที่รัฐธรรมนูญฉบับ2,540ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญประชาชนถูกฉีกโดยรัฐประหารปี2,549และทดแทนด้วยรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิไปไตยน้อยมากเมื่อปี2,550แล้วก็ตามด้วยรัฐประหารเมื่อปี2,557ที่กำลังจะน,นำพาประเทศไทยกลับไปสู่การเมือง ปี2518คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและนายกรัฐมนตรีสิ่งเหล่านี้ผู้คนอาจสั้งคําถามว่าสิ่งเหล่านี้หรือที่จะนําประเทศไทยสู่ความเป็นประชาธิปไตยทั้งนี้โดยไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงการบังคับใช้กฎอายการศึกที่เปิดโอกาสให้มีนะครับรู้สึกข้อความตรงนี้จะหายไปนะนะครับคงจะมีการละเมิดสิทธิมชนของพี่น้องประชาชน ับปิดกั้นเสรีภาพต่างๆล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับสุดท้ายนี้พวกเราอยากถือโอกาสขอบคุณท่านโดยความจริงใจที่ท่านได้เสนอให้สภาคองเกรสเข้ามามีบทบาทเพื่อจุดยืนที่แข็งกร้าวมากขึ้นกับรัฐบาลเผด็จการทหารโลกปัจจุบันเชื่อมโยงใกล้ชิดในแนวนอนอย่างมากดังนั้นพวกเรารู้สึกขอบคุณที่ท่านได้แสดงความเห็นใจในสถานการณ์ที่พวกเรา,าเผชิญในฐานะที่ท่านเป็นพลเมืองของประเทศที่มีประชาธิปไตย อย่างอเมริกาพวกเราต้องขอโทษที่ไม่อาจเปิดเผยนามจริงได้เพราะเหตุความรุนแรงของกฎอายการศึกแต่หวังว่าท่านจะเข้าใจและในภาวะการเช่นนี้เนื้อหาย่อมแสดงตัวตนของมันเองขอบคุณยิ่งแหมต้องปรบมือให้เลยนะครับเขียน <c oughs> <punk> นะ,ะเรียกว่าถ้าเป็นบทบรรณาธิการก็ได้เลยคือคือไม่ต้องลงลาร,รายละเอียดมากจนเกินรายละเอียดมากเกินไปแต่ว่าบอกถึงจุดยืนชัดเจนนะครับ เห็นด้วยแล้วก็ขอบคุณทาง Washington Post นะครับแล้วก็บอกไ้ว่าเนื้อหาของทูตภายสารแล้วก็เหมือนกับคนที่อยู่ในขบวนเผด็จการอื่นๆนั้นนะครับก็เป็นเท็จซะทั้งสิ้นนะครับแล้วก็บอกไปว่านะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยนั้น,นรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรแล้วก็ขอบคุณที่ทางสภาองเกรทที่ทางวอชิงตันโพสต์นะครับได้ให้สภาคองเกรสเข้ามามีบทบาท สเตปอินนั่นเองใช้คำนี้นะครับผมจำได้แล้วก็ให้นะครับกดดันรัฐบาลประเดชการทหารไทยให้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้ากว่าไม่ยอมทำนะครับโอบามาไม่ทำเนี่ยบอกสภาคอนเกรสต้ตองนะยื่นมือเข้ามานะครับก็นะครับชื่นชมนะครับกลุ่มนี้อยากจะให้ผลิตงานอย่างนี้กันเยอะๆนะครับผลิตงานอย่างนี้กันเยอะๆเพื่อจะได้เป็นเสียงแทนะนะครับคนไทยทั่วไป แล้วก็จริงๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าพวกเราเขียนอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะครับแล้วยังไงส่งไปให้ทางเสรีไทยท่านรับทราบกันหน่อยนะครับว่าพอจริงๆเนี่ยนะครับทางเสรีไทยก็ได้มีความพยายามที่จะรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนและก็ประมวลออกมาเป็นทิศท,ทางต่างๆนะครับพวกเราก็นะครับถึงเขาจะเรียกร้องหรือไม่เรียกร้องเราก็สมควรที่จะส่งความคิดเห็นต่างๆนะครับใครที่มีความคิดเห็นต่อรถแมพของประเทศไทยอย่างไรเนี่ย วันนี้ขบวนการนำนะครับมันก็ไม่เห็นมีองค์การไหนที่เป็นรูปเป็นร่างนอกจากองค์การเสรีไทยนะครับซึ่งดูเหมือนจะมีความชอบธรรมที่จะเคลื่อนไหวต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้ช่วยกันนะครับช่วยกันนําเสนอความคิดความเห็นนะครับแลกเปลี่ยนนะครับเสรีไทยเขาก็มีตัวแทนอยู่หลายทวีปนะครับตามที่มีชื่ออยู่พี่น้องก็จะต้องนะครับหาทางติดต่อท่านเหล่านั้นแล้วก็ส่งข้อมูลไปนะครับหรือว่านะครับถ้าท่านมี ข้อคิดเห็นใด,ดๆจะผ่านมาทางมหาทยาลประชาชนเพื่อให้ผ่านไปยังทางเสรีไทยเราก็ยินดีจะนะครับเป็นสะพานเชื่อมให้พี่น้องนะครับการผ่านก็ง่ายๆครับไม่ต้องถึงตัวก็ยังได้เลยนะครับสามารถที่จะผ่านกันทางนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นก็เรียนพี่น้องอย่างนี้ทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนพี่น้องก็คือว่าช่วงนี้ต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับที่ผมไม่สามารถจะตอบข้อความได้ทัน นะพี่น้องแสดงน้ําจิตน้ําใจน้ําใจไมตรีนะครับทั้งอวยพรแล้วนี่แม้กระทั่งพี่น้องที่อยู่ที่ไอร์แลนด์นะครับวันเซนต์แพทริกนะครับก็ได้ส่งคําอวยพรอะไรมาแล้วเมืองไทยก็เป็นมาคาาบูชาซะด้วยก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับกาลังใจในภาวะที่นะครับมีปัญหาเรื่องนะครับอัลล็อกจ็อกแจ็คเนี่ยนะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่านะครับมันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไป พี่น้องเรามาตั้งสติกับการทํางานของเราตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นขึ้นมานะครับเราชี้เป้าหมายศัตรูชัดเจนและวันนี้นะครับสิ่งที่เรานะครับโจมตีไปมาเนี่ยนะครับมันต้องมันต้องเป็นเรื่องของนี่แหละครับประเด็จการครับตัวแทนประเด็จการครับนะครับอีกวัน2วันนี้นะครับก็มีภารกิจสําคัญที่จะต้องไปแสดงจุดยืนให้กับนะครับ ชาวโลกเขาได้รับรู้พี่น้องก็ติดตามข่าวก็แล้วกันนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้พี่น้องทราบภายหลังนะครับแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องหันมาหาสิ่งที่พวกเราควรจะทําเพื่อให้เป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองจริงๆในภาวะการอย่างนี้ศัตรูของเราคือระบอบเผด็จการที่อยู่ในประเทศไทยนะตัวบุคลคลกลไกอํานาจนะครับแล้วก็รีซอสต่างๆที่เขาเอามาใช้นั้นมันมาหาศาลแล้วเราอยู่ตรงไหนทําอะไรได้ต้องทํา นะครับจะต้องพุ่งเป้าไปที่การต่อสู้กับเผด็จการนะครับเพื่อนร่วมขบวนที่คุณข้องมองใจกันผมก็ขอร้องผ่านทางนี้ไปนะครับว่าขอให้หยุดเถอะนะครับมันไม่เกิดประโยชน์หรอกจริงๆก็คือนะครับประจานตัวเองนะครับถ้ายิ่งทําก็จะยิ่งประจานตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะขอแสดงความชื่นชมกลุ่มคนไทยเพื่อประชาธิปไตยนะครับผมให้กําลังใจไม่ทราบท่านอยู่ที่ไหนละอันนี้ก็ได้รับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งส่งมาให้นะครับก็ นะเลยอยากจะให้กำลังใจนะครับทำกันต่อนะครับแล้วก็เนี่ยทำอย่างเนี้ยบ่อยๆแล้วก็นะถ้ามีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ส่งไปที่อย่างเนี้ยก็ส่งไปที่วอชิงตันโพสต์นะครับจะดีมากแล้วก็สามารถจะนอกจากส่งให้วอชิงตันโพสต์แล้วนะครับก็สามารถจะส่งไปให้ประธานาธิบดีโอบามาหรือว่าทางอาจอห์นะนะคุณแครรีนะครับผมลืมชื่อต้นนะจอห์นแครรีหรือเปล่านะครับ จะไปจำสามกับจอห์นเทอร์รี่นะครับนะก็กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐหรือว่ารัฐบาลประเทศอื่นๆนะครับเขียนไปเถอะเวลานี้เขาต้องการจะทราบว่าพี่น้องคนไทยคิดอย่างไรจะเอาด้วยกับรัฐธรรมนูญไหมการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความชอบธรรมเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องช่วยกันนะครับนะครับแล้วก็ไม่เป็นเราอย่างไงผมก็จะยืนข้างพี่น้องอยู่ตรงนี้นะครับมีอะไรให้ช่วยเหลือกันได้ก็ขอให้บอกมานะครับ แล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ